สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับบิลเกตขอลาออกจากบอร์ดบริหาร Microsoft เพื่อมุ่งมั่นทำงานการกุศลอย่างเต็มตัวบิลเกตมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Microsoft นักธุรกิจชาวอเมริกันวัย64ปีประกาศลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดบริหารของบริษัทเพื่อเตรียมอุทิศตนให้ความสำคัญกับการทำงานด้านการกุศลเต็มตัวนอกจากบิลเกตจะเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในการบุกเบิกเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เขายังถูกจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่รวยเป็นอันดับ2ของโลกแต่ทว่าล่าสุดนะครับบิลเกตก็ได้ออกมาประกาศว่าเขาตัดสินใจที่จะสละตำแหน่งในบอร์ดบริหารหรือก็คือเขาตัดสินใจลาออกจากบริษัท Microsoft นั่นเองไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับเพราะเขายังออกจากบอร์ดบริหารของบริษัทเบิร์กเชียร์ฮาธาเวย์บริษัทโฮลดิ้งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นของวอร์เรน บัฟเฟตต์อีกด้วยนั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะครับเขาได้ลาออกจากงานประจำทั้ง2ที่แล้วโดยบิลเกตได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเหตุผลที่ทำให้เขาต้องการหลุดออกมาจากการทำงานประจำแบบวันต่อวันนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดไปโฟกัสกับงานการกุศลอย่างเต็มที่เขาอธิบายว่าณตอนนี้เขาได้ให้ความสนใจกับการทำงานด้านการกุศลเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคนทั่วโลกในด้านของสุขภาพพัฒนาการต่างๆที่จำเป็นการศึกษารวมไปถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงถือเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นสิ่งพิเศษมากๆสำหรับผมที่ได้ทำงานและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากบิลเกตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมยินดีที่จะสนับสนุนและผลักดันโปรเจกต์ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพการศึกษาและปัญหาโลกร้อนเห็นได้ชัดว่ามูลนิธิของบิลเกตและเมลินดาเกตกำลังสร้างประโยชน์และคุณค่ามากมายสำหรับมนุษย์โลกนางเดียวล่า CEO คนปัจจุบันกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเขาจะลาออกมาจากทั้ง2บริษัทนั้นแต่เขาก็ให้คำมั่นว่ายินดีที่จะให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือกับทั้ง2บริษัทเพราะอย่างบริษัท Microsoft เองก็อาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากับมือทางนี้นะครับเขาก็เล็งเห็นว่าการลาออกในช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับเหล่าหุ้นส่วนเอาไว้ได้และมันก็ทำให้เขามีเวลาสำหรับงานการกุศลต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทำมากที่สุดสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแคทดัมทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ